เจอกันเอานะเรื่อง2 3เอาครับวันนี้จะมาสอนแปลงตะโคงไฟกระดาษนะครับแบบลั่นนะตะโคงจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้เราจะใช้ไม้นะครับไม้คืนโคงเนี่ยอยู่ประมาณ8อันนะครับซึ่งไม้นี่เราก็จะมีแบบจะทำแบบไว้นะครับเป็นไม้หนึ่งไม้สองนะครับแล้วแต่ขนาดคมเขาจะเอาน้อยก็ว่าจะเอาใหญ่นะครับอธิบายง่ายๆก็คือมันจะมีไม้ยาวนะครับไม้ยาวนี่จะไว้แบ่งโค้งแนวตั้งนะครับทำไม้สั้นนี่เขาจะแบ่งโค้งแนวนอนนะครับเขาจะแบ่งโค้งแนวตั้งเนี่ยให้อยู่4อันนะครับสำหรับโครงแนวนอนนั่นใช้เฉพาะไม้แบบสั้นนะครับด้านเต่าอันนี้จะเป็นแปดเหลี่ยมครับวิธีทำเนาะครับใช้แบบสั้นนะครับสองกำเปลี่ยนใจยาวสั้นหาแต่สามกำใจยาวสั้นถึง2ครับนะครับจะได้ลักษณะองค์แนวตั้งนะครับเนี่ยเป็นจุดที่เก้าเอาละให้มันแห้งจ้านะครับเราจะใช้กาวฮอดช่วยนะครับได้สามอันละนี่กับมันเดิมนะครับนัดสองกำให้ยาวสั้นให้ยาวสั้นสองคำจะได้โค้งแนวตั้งเนี่ย4อันนะครับครบละอันนี้เป็นโค้งแนวนอนนะครับใช้เฉพาะไม้สั้นนี่ฮะไม้สั้นเนี่ยเก้าข้างนะครับ
ได้แนวนอนอยู่2แนวตั้งอยู่4ครับนี่เฮามาประกอบแนวตั้งนะครับได้แนวตั้งละนะครับ2อันนั้นนี่เอาใส่แนวนอนนะครับอันนี้เอาใส่ไว้ข้างในThank you.
ได้โค้งนะครับทีนี้มาแปลงหัวข้างบนนะครับใจไม่ติดหัวนะครับด้วยใจแบบอันตะกี้นะครับแบบสั้นนะครับแปลงสี่เหลี่ยมก็ได้นะแล้วก็จะเป็นตัวข้างบนนะครับข้างบนนี่เขาใจความยาวเป็นอันยาวนะครับเขาเปลือไว้สักนิ้วนะครับเอาไว้สักนิ้วกับฮักนะครับฮักลักษณะนี้นะครับThank you.
จะได้โค้งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เกาลาเทคตามข้อต่อต่างๆนะครับใส่ข้อต่อต่างๆให้มันครบแล้วก็ไปตากแดดนะครับเราก็จะได้โค้งนี้ขึ้นมานะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการติดกระดาษนะครับจะต่อไปก่อนนะจะลองใหม่ครับเราจะมาติดกระดาษนะครับเป็นกระดาษว่าวนะครับกระดาษว่าววัดขนาดที่เขาจะติดนะครับ
เส้นนะครับน้ำลายThank you.
ออกอ่ะครับ